สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 17:00 นคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมจัดนิทรรศการศิลปะหลังกำแพงเรือนจำเปิดพื้นที่อาร์ตสเปซกลางกรุงคลายปมชีวิตหลังกำแพงค่ะนางพรณีผู้ประเสริฐผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสสส.กล่าวว่าสสส.สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนภายใต้หลักการสุขภาวะเพื่อคนทั้งมวล Health for All เพื่อให้ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับทุกคนเพราะทุกคนควรได้รับสิทธิ์ทางสุขภาพซึ่งการปรับเปลี่ยนเรือนจำให้เป็นพื้นที่ที่ผู้ต้องขังสามารถมีประสบการณ์ในทางบวกทั้งสภาวะแวดล้อมและสุขภาพดีทั้งกายและใจผ่านโครงการเรือนจำสุขภาวะทั้ง7มิติคือ1เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ต้องขัง2ลดความเสี่ยงการเป็นโรคที่พบบ่อยในเรือนจำ3เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการสุขภาพ4ผู้ต้องขังมีพลังชีวิตคิดบวกและมีกำลังใจ 5. ดำรงชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเอื้ออาทร 6. สามารถทำรงบทบาทของการเป็นแม่ลูกหรือสมาชิกในครอบครัวและ 7. มีโอกาสสร้างที่ยืนในสังคมอีกทั้งทำให้เกิดเรือนจำสุขภาวะในสังคมไทยสสให้ความสำคัญกับหลักการ Health for All นะคะสุขภาวะเพื่อคนทั้งมวลการให้ความสำคัญกับทุกคนไม่เว้นแต่กลุ่มที่อยู่ในเรือนจำผู้ต้องขังก็จำเป็นต้องได้รับสิทธิมนุษยชนในเรื่องการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นสสก็เลยสนับสนุนโครงการเรือนจำสุขภาวะตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันค่ะเรามีความหมายของคำว่าเรือนจำสุขภาวะ7มิตินะคะมีตั้งแต่เรื่องการดูแลตัวเองนะคะการรักษาความเสี่ยงไม่ให้เกิดโรคขึ้นในเรือนจำรวมถึงสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นของผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะกับบุคคลภายนอกแล้วก็กับผู้ต้องขังด้วยกันเองพลังชีวิตคิดบวกและการยอมรับการให้โอกาสจากคนในสังคมทั้งหมดทั้ง7ประเด็นที่เป็นเรือนจำสุขภาวะใน7มิตินี้ถ้าทำครบทั้ง7มิติก็จะทำให้เกิดการคืนคนดีสู่สังคมแล้วก็ไม่เกิดการกระทำผิดซ้ำค่ะทางสสส.ได้สนับสนุนเรือนจำสุขภาวะนะคะซึ่งมีทั้งเรื่องสุขภาพทางกายการดูแลสุขภาพพื้นฐานนะคะเรื่องสาธารณสุขมูลฐานระบบบริการสุขภาพและที่สำคัญงานในวันนี้คือเป็นสุขภาวะหรือสุขภาพทางใจที่จะทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยเห็นความสำคัญในการมีชีวิตอยู่ของตัวเองได้รับการยอมรับจากคนภายนอกแล้วก็ได้กลั่นกรองหรือว่าได้ตกผลึกความรู้สึกตัวเองออกมาเป็นงานศิลปะในรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งนั่นคือความหมายของการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็การพยายามที่จะสื่อสารออกมาภายนอกถึงความรู้สึกที่ตัวเองมีจากโลกหลังกำแพงนะคะมาสู่ที่การจัดแสดงงานศิลปะในวันนี้ก็นับเป็น1ก้าวย่างค่ะของเรือนจำสุขภาวะที่จะสะท้อนด้านใจของผู้ต้องขังออกมาค่ะงานเกี่ยวกับทางใจหรือสุขภาพทางกายของคนเนี่ยน่าจะต้องเป็นงานที่ทำอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็พยายามที่จะ เรียกว่าฝังแนวคิดนี้ลงไปในพื้นที่หรือเรือนจำที่ยอมรับในหลักการแล้วก็เห็นด้วยกับในภาพรวมของคำว่าเรือนจำสุขภาวะ7มิติแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดนี้จะถูกนำไปใช้ในพื้นที่อื่นแล้วก็จะมีโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้าไปหนุนเสริมเรื่องสุขภาวะของผู้ต้องขังในเรือนจำต่อไปค่ะทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ณภาพรหวานนท์ผู้รับผิดชอบโครงการเรือนจำสุขภาวะกล่าวว่านิทรรศการศิลปะหลังกำแพงเรือนจำเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรือนจำสุขภาวะที่สนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้ทำงานศิลปะเพื่อสื่อสารให้คนในสังคมรับรู้ถึงความรู้สึกความมุ่งหวังและความปรารถนาในโอกาสที่จะคืนกลับเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมผ่านผลงานศิลปะที่งดงามเ
ในส่วนของงานที่เราเรียกว่าศิลปะหลังกำแพงเรือนจำนะคะหรือว่าเรือนจำเนี่ยเขาเป็นพื้นที่เฉพาะนะคะแล้วก็โอกาสที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนมาชื่นชมงานของเขาเนี่ยอาจจะไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยในประเด็นที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือการสื่อสารออกไปสู่สังคมนะคะซึ่งความจริงเนี่ยคนเนี่ยทุกคนนะคะส่วนใหญ่จะมองว่าเรือนจำมันเป็นพื้นที่ของการลงโทษคือคนผิดเท่านั้นที่จะไปอยู่ที่นั่นแล้วตัวเจ้าตัวเองก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนทำผิดเป็นคนที่ต่ำต้อยนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่มองไปที่เรือนจำเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ขาดความหวังนะคะทุกคนก็คิดว่าเข้ามาก็รอวันที่จะออกใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ว่าในตัวเรือนจำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ของการลงโทษแต่เราเป็นพื้นที่ของการฟื้นฟูการให้อภัยการให้โอกาสแล้วก็เป็นพื้นที่ของการสร้างประสบการณ์ทางบวกคนที่เราเข้าไปอ่ะเราต้องไม่ปล่อยเวลาให้มันเหมือนกับว่าฆ่าเวลาไปวันๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาโดยเฉพาะตอนกลางวันเนี่ยซึ่งเราอาจจะเคยทำงานที่น่าเบื่อหน่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันเป็นโอกาสทองเลยนะคะของสังคมที่จะสร้างพลังชีวิตให้เขาให้เขาได้ทั้งความรู้ประสบการณ์ได้ทั้งการอยู่อย่างมีความสุขในเรือนจำคือเขามีสมาธิอย่างบางคนเขาจะบอกเขาทำงานทั้งวันเขาไม่ลุกจริงๆนะคะให้ไปทานข้าวจริงๆยังไม่ไปเลยค่ะอยากทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องเข้าใจว่าคนในเรือนจำมาถึงเวลาเขาก็ต้องไปอาบน้ำไปนอนอะไรเงี้ยก็จะมีช่วงเวลาของเขาแต่ตรงนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นเวลาสำคัญของเขาจนถึงเวลาเขาจะมาคอยเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการทำเวลาให้มีค่าทุกเวลานาทีและการทำตรงนี้แหละค่ะคือการที่เราเนี่ยบูรณาการเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยเข้าไปกับการควบคุมและการลงโทษเราอย่าไปคิดเรื่องการลงโทษอย่างเดียวเพราะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเดี๋ยวเขาออกมาเขาก็อาจจะมากระทำผิดอีกนะคะทุกคนพวกเขามีปมชีวิตแต่ศิลปะเนี่ยเป็นงานหนึ่งนะคะไม่ใช่งานเดียวเนี่ยที่จะช่วยคลายปมชีวิตของเขาแล้วก็เป็นอีกงานหนึ่งที่จะทำให้สังคมเนี่ยเห็นคุณค่าของคนที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็เห็นศักยภาพของเรือนจำที่จะพัฒนาผู้ต้องขังด้วยอะค่ะจึงคิดว่าอันนี้มันเป็นค่อนข้างจะเป็นมิติใหม่นะคะที่เราจะทำให้เกิดวิธีคิดเกี่ยวกับเรือนจำที่ต่างไปอะค่ะ